วจรังกุศลังเจตัง
พระโลปัลาปฏิสาจิเตปุสสะโมราเยวาปันนปุสสะโมราสัมเปเตธรรมาปุสสะเยเมติปุสสะธรรมาสัพเพเตปุสสะโมเรวงเวกินนะครับประธานสมาพันธ์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารรัฐครับท่านคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับท่านที่3นะครับสุวัตสิงห์นิยมนะครับเลขาสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยนะครับจุดธูปที่หน้าหีบศพของคุณแม่สังวาลอุ่นนะครับทางคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับสวดจบที่2ครับขอกราบนิมนต์ครับขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับ
ขั้นที่2นะครับทางนักเจ้าภาพขอเรียนเชิญคุณติวดีนะครับสุขวงศ์ประธานสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมจุดธูปที่หน้าตู้ประธานนะครับทางนักเจ้าภาพขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับเจริญทรัพยานันท์นะครับทางคณะเจ้าภาพขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับ
ท่านที่4นะครับทางนายกภาขอเรียนเชิญอดีตผอ.ธีรชัยคงเจริญกิติคุณนะครับทางนายกภาขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านด้วยความเคารพครับรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลา
เดินทางเข้ามาร่วมในพิธีวันนี้ทางเจ้าภาพขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและกราบขออภัยถ้าในการต้อนรับปกป้องไปทางเจ้าภาพต้องขอกราบขออภัยมาแล้วกับนี้ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เดินทางมาเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยถ้าท่านไม่ดื่มพระกิ่งใดเจ้าภาพจะขอเรียนเชิญร่วมสวดพิธรรมในค่ำคืนต่อไปในคืนที่5ที่6และที่7รวมทั้งในวันที่18นะครับในวิธีพระราชทานเพลิงศพก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านถ้าไม่ดื่มพระกิ่งใดมาร่วมในงานตามที่ได้แจ้งกำหนดการไปงานตรงนี้ด้วยและกราบนะครับนมัสการหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนะครับจากวัดราคอนนะฮะแล้วก็พระที่เดินทางมาสวดในค่ำคืนนี้จากวัดราคอนนะครับครับก็ขอทุกท่านนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับขออภัยในความล่าช้าในการดำเนินการถ้าเราต้องการตั้งใจนะที่อยากจะสวดพระอภิธรรมให้กับคุณแม่สวรรค์นะครับแล้วก็พยายามให้พระกำหนดการทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้เดินเกินไปแต่แม้ตัวที่เดินเกินไปก็ฝากขอให้ทุกท่านทางนี้นะครับขอบคุณนะครับท่านที่เป็นโจทย์ในวันที่เดินทางมาขอบคุณนะครับจากสภาในการทบสสภาการลูกจ้างในการเดินและสภาในการเดินโซ่และสภาในการอุตสาหกรรมและสภาในการเครื่องยนต์สภาในการโดยสต็อกนะครับซึ่งก็หลายแล้วก็เครือข่ายแรงงานต่างๆที่ได้เดินทางมาและจากจังหวัดสมุทรปราการชลบุรีระยองฉะเชิงเทรานะครับก็ได้ร่วมเดินทางกันมาจากบ้านบุรีก็มีนะครับขอบคุณท่านนะครับที่ให้เกียรติกับทางคุณแม่สังวาลนะครับคุณแม่สังวาลนะครับเกิดปี2477นะคุณแม่สังวาลเกิดปี2477นะครับแล้วก็อายุรวมตอนนี้นะฮะ89ปีต่อนะครับได้เลี้ยงดูบุตรมาทั้งหมด9คนนะครับซึ่งก็นะฮะเป็นคุณแม่นะครับที่นะครับทำให้ลูกๆทุกคนนะครับได้อยู่กับวันนี้ต้องกราบขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติกับทางคณะเจ้าภาพในการเดินทางเข้ามาร่วมในพิธีในวันนี้ด้วยนะครับนะครับทางคณะเจ้าภาพช่วยในการส่งแขกนะฮะเจโตกันย่างชื่อเลยนะข้าสอกันย่างขอบคุณนะพี่น้องเพื่อนๆจากบริษัทที่สุดนะครับจากสาภาพแรงงานทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมนะครับครับยินดีครับผู้บริหารของนะครับวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีทุกท่านด้วยนะครับ